วันนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ท่า Arno Press ก่อนที่จะไปเล่น Dumbbell Press วาง Dumbbell ไว้ที่ขาแล้วก็เด้งเข่าลึกขึ้นนิดนึงมันก็จะขึ้นง่ายขึ้นเป็นเทคนิคที่ใช้เวลาเล่นลูกหนักๆและลูกนี้ก็มันก็ชินอ่ะมันก็ทำไปเองนั่นแหละแต่ก็ดีกว่าการที่ใช้ข้อมือยกขึ้นไปอย่างเดียวช่วยเข่าส่งหน่อยนึงก็ดีเพื่อความเซฟตี้ดันขึ้นสุดม้วนออกมาข้างหน้าดันขึ้นสุดม้วนเข้าข้างหน้าดันขึ้นสุดต่อเนื่องกันมาเข้าข้างหน้าอย่างนี้อย่าพักที่ตรงกลางแล้วก็ดันขึ้นสุดพร้อมหายใจออกสุดวางพักที่เข่าหลังจากจบเสร็จก็ประมาณ 12-15 ครั้งนี้ผมใช้สเต็ปพันช่วยลดภาระของข้อมือไปได้เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้พันแล้วก็มือมันก็เย็นๆหน่อยด้วยไม่ร้อนเหมือนใส่ถุงมือแล้วเราก็นิ้วก็จะโดนสเต็ปบังเหล็กไว้หมดทำให้ไม่เจ็บนิ้วทำเหมือนเดิมอย่างนี้ประมาณ 3-4 เซตเซตละ12ครั้งท่านี้ชื่อก็ได้มาจากอาร์โนชวาร์สเนเกอร์นั่นแหละตั้งแต่สมัยโอลิมปิกเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาพบว่าหัวไหล่เขาเนี่ยกลายเป็นจุดอ่อนมันไม่งามมันไม่สวยเขาก็เลยคิดค้นท่าที่มันมาช่วยเสริมหัวไหล่ของเขาก็เลยได้เป็นชื่อท่าอาร์โนเพรสอย่างนี้นะครับน้ำหนักที่ใช้จะน้อยกว่าดัมเบลเพรสปกติประมาณ 10% โดยประมาณดัมเบลเพรสปกติของผมก็จะอยู่ที่ 15-17 นี่นะครับก็ใช้สเต็ปแล้วก็ใช้ลูก15ก็จะเป็นดัมเบลเพรสในมุมที่หลังตรงเกือบ90องศาเล่นอโนเพส 3-4 เซตเซตละ12ครั้งโดยประมาณแล้วก็ต่อด้วยดัมเบลเพสอย่างนี้แหละ4เซตเซตละ12ครั้งโดยประมาณเช่นกันก่อนจะเลื่อนลงไปอีกขั้นอีกหนึ่งความชัน